อยากทราบว่าเนี่ยค่ะที่ทะเลมีสีเขียวเนี่ยค่ะมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะน่าจะเป็นเมื่อวานช่วงเย็นๆนะคะจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆแล้ววันนี้หนักมากเลยที่ส่วนตัวพี่คิดว่ามันเป็นมาจากอะไรอะคะก็คงจะจากธรรมชาตินี่แหละจากคลื่นลมแรงนะคะก็มีผลจากคลื่นลมแรงแล้วมีผลกระทบอะไรกับนักท่องเที่ยวไม่ลงเลยค่ะฝรั่งก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าลงไปเลยจะไปแค่ใจฝั่งคือไปเหยียบๆแล้วก็ขึ้นเลยจะเล่นน้ำเล่นอะไรก็ไม่กล้าเลยค่ะแล้วมันมีผลกระทบกับเราไหมกับเราไหมเหรอผลกระทบมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะส่วนมากบางคนมาเขาจะมานั่งอาบแดดทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเล่นน้ำก็ส่วนน้อยถ้าก็เห็นขึ้นอย่างนี้เขาก็ไม่ลงละน้ำอย่างนี้ก็ไม่ลงละค่ะส่วนตัวพี่อะค่ะมีนักท่องเที่ยวมาถามไหมว่าเยอะไหมอะว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรมีค่ะมีแขกประจำมาเมื่อเช้าเนี่ยสามคนเนี่ยเขามาหลายวันแล้วเขาก็ถามว่าเขาลงไปแล้วบอกน้ำเขียวมากเขาถามเป็นอะไรแล้วก็บอกมันน่าจะเกิดจากอันเนี้ยอายุที่ว่ามันเข้าอ่ะให้ยังแล้วมันทั้งชายหาดจอมเทียนเลยหรือเปล่าคะที่รับผลกระทบมีตรงไหนใช่เพราะเมื่อเช้าดูเพจของ123อยู่มันจะมีตั้งแต่หาดนาจอมเทียนเลยที่ดูเพจอยู่นะคะหาดนาจอมเทียนเลยที่ว่ามีคนแจ้งไปแล้วก็มีนักข่าวทางนู้นเขาลงไปก็หมดเลยก็จะทั้งหาดเลยแต่ก็เป็นแค่ชายฝั่งอะค่ะถ้าออกไปข้างนอกก็จะไม่ค่อยมี